สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้อลิสกลับมาอ่านไพ่ให้กับทุกคนเหมือนเดิมพูดเป็นสคริปต์ไปได้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเจาะลึกความรักนะคะในเดือนกันยายนปี2562และคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะอลิสใช้ในวันที่การดูแบบไทยดังนั้นใครดูแบบตะวันตกหรือดูแบบลัคนาราศีเนี่ยสามารถลองมาปรับใช้อะแดปฟังดูได้นะคะว่าตรงไหนมันเป็นปัญหาแล้วฉันสามารถระวังได้ก็จะได้แฮปปี้ในชีวิตรักมากขึ้นนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันโอ้ยลืมบอกว่าชาวราศีธนูคือชาวราศีธาตุไฟนะคะเป็นไฟนะจ๊ะพวกเธอมากับ2สำหรับค่ะวันนี้มากับ Tarot of the Holy Grail นะคะกับตัวนี้ค่ะรามเสดนะตัวนี้ก็2ตัวนี้คือเขาเคยเจอกันบ่อยอยู่แล้วด้วยถ้าทุกคนได้ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวขอเริ่มที่คนมีคู่ก่อนเลยละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะสำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วเรามาดูกันหน่อยสำหรับเดือนกันยายนอันนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนี่ก็คือสิ่งนึงอลิสมองว่าเป็นการตั้งใจดีกว่าว่าชาวราศีธนูเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ตัดก็ต้องไปต่ออ่ะมันมีอยู่2ทางนะคะตัวปัญหาคืออะไรเรามองว่าเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดซ้ำๆซากๆอยู่แล้วแต่ส่วนนึงต้องบอกว่าไม่ใช่เดือนแห่งการที่แบบว่าเลิกลาทะเลาะไม่ใช่นะอลิสรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันแค่ไอ้คำว่าไปต่อหรือพอเนี่ยมันคืออาจจะเพราะว่าตัวเรื่องของนิสัยด้วยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับจูนความคิดของคนทั้งคู่ยิ่งชาวราศีธนูเนี่ยเริ่มมีการอลิสต้องบอกว่ามีความคิดได้อะไรบางอย่างด้วยนะสำหรับคุณที่รู้สึกว่าเราทบทวนตัวเองแล้วเราอาจจะเจอข้อผิดพลาดของตัวเองอ่ะบางครั้งเราอาจจะโทษของคนรักเกินไปแต่ครั้งนี้อลิสมองว่าชาวราศีธนูเริ่มกลับมาดูตัวเองชัดขึ้นแล้วก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากตัวเราก่อนแล้วจนถึงเข้าไปสู่โหมดของการปรับเปลี่ยนหรือจูนกับคนรักนะคะและอีกเรื่องนึงสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยที่คบกับชาวธาตุดินนะคะเช่นมังกรพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะ3ราศีเนี้ยกับตัวกับชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะมีการปะทะกันหนักกว่าแต่อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะสำหรับใครที่คบกับชาวราศีธาตุไฟเองหรือกับชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะแปลกมากแต่กับลมกับดินเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึงแต่ลมจะน้อยกว่าดินที่อลิสพูดไปเนาะถ้ามันเกิดเป็นตัวปัญหาหรือมีบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจต้องพยายามคิดวิเคราะห์เยอะๆคือคุณจะคุยกับคนธาตุดินคุณต้องแบบคิดวิเคราะห์เยอะๆอ่ะถึงจะไม่เกิดเป็นปัญหาร้ายแรงได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวปัญหากันเลยดีไหมดูตัวอุปสรรคกันเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะตัวอุปสรรคคืออะไรโอเคตัวอุปสรรคคือคำว่าคนอื่นนะคุณน่าจะเข้าใจคำว่าคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าเรามองว่านะว่าความรักของคุณเองเนี่ยมันกำลังไหลเวียนไปยุ่งเรื่องราวของคนอื่นอ่ะเรื่องบางเรื่องนะไม่ใช่เรื่องของคู่ของคุณเลยแต่คุณเองอาจจะแบบจิตตกแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของคุณเลยก็ได้เช่นคุณไปอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนทะเลาะกับแฟนคุณก็จะกลับมาทะเลาะกับแฟนเนี่ยชาวราศีธนูจะเป็นแบบนี้อุปทานหมู่อุปทานเยอะๆกับเรื่องของคนอื่นแล้วมาใส่กับเรื่องตัวเองอันนี้แหละคือตัวปัญหาว่าอย่าให้มันเกิดและถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยอลิสอยากให้คุณแบบมีสติมากกว่านี้ค่ะใจมันต้องเย็นต้องเบานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวของคำแนะนำที่ไพ่อยากจะบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรหรือทำยังไงให้มันแฮปปี้ไม่ต้องเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะคะโอเคอลิสคิดว่าการใส่ใจค่ะคือการใส่ใจกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรักการมีจิตที่เมตตาอลิสรู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยมันก็เมตตาอยู่เรื่อยๆแหละถ้าสำหรับคนที่เบาๆอ่ะเนาะแต่ถ้าธนูที่ไม่เคยเลยแล้วก็ชอบทะเลาะกับแฟนบ่อยๆเนี่ยอาจจะอันตรายอลิสต้องบอกว่าอันตรายนิดนึงว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่แบบทั้งคาดหวังทั้งต้องการแล้วก็ทั้งอยากเปลี่ยนแปลงเห็นนะธนูหาจุดโฟกัสไม่ถูกเลยดังนั้นค่ะธนูสำคัญที่การเล็งเป้าอลิสพูดหลายๆเดือนที่ผ่านมาใครที่ได้ฟังต่อๆกันมาเนี่ยอลิสพูดถึงการเล็งเป้าและสิ่งที่ต้องโฟกัสให้มันชัดเจนให้มันสำคัญคุณถึงจะผ่านจุดลำบากหรือจุดที่เป็นปัญหาเนี้ยไปได้นะคะเรามองว่าไม่ใช่เป็นปัญหาที่คุณรับมือไม่ได้หรอกนะคะเพราะคำแนะนำมันมองว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่คุณเคยรับมือมาตลอดแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยความเคยชินค่ะคุณอยู่กับปัญหาด้วยความเคยชินจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ชินกับปัญหาเนี่ยพยายามลองหาวิธีแก้ไขด้วย
ด้วยลักษณะสไตล์ของตัวเองเนี่ยและกับตัวของคนรักให้มันมีตรงกลางให้ได้ถึงจะแฮปปี้ขึ้นนะคะหวังว่าชาวธนูจะผ่านพ้นเดือนกันยาไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดของคนโสดต่อนะคะสำหรับคนโสดชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะโอเคโอ้โหสำหรับคนโสดเนี่ยถ้าถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในตัวเอามาจากตัวภายในก่อนละกันไอ้ความรู้สึกของคุณต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในเดือนนี้มันค่อนข้างเป็นเรื่องฟุ้งๆค่ะสำหรับชาวธนูเองเป็นเรื่องฟุ้งเป็นเรื่องที่มีแต่ความต้องการเนี่ยเป็นหลักแต่เหตุผลเนี่ยมันน้อยคุณพอจะเข้าใจเนาะมันอยากนู่นอยากนี่อยากมีหรือบางทีก็อยากอยู่คนเดียวหรือแบบต้นเดือนเนี่ยโหแบบฉันอยากมีแฟนมากเลยแต่พอกลางเดือนพอเหอะอยากอยู่คนเดียวแต่พอปลายเดือนมาอุ๊ยแค่มีคนคุยก็ยังรู้สึกดีค่อนข้างที่จะจับจุดยากนะสำหรับคนโสดทั้งหลายหรือแม้แต่คนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยอลิสก็ต้องบอกเลยว่าคุณเล็งอะไรไม่ถูกหรอกและคุณพูดอะไรไปช่วงเนี้ยอะไรคิดว่าตัวของคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณไปชอบเนี่ยเขาค่อนข้างงงในตัวคุณด้วยนะงงจับไม่ค่อยถูกว่าคิดอะไรอยู่เป็นอะไรจะทำอะไรอะไรประมาณนี้มากกว่านะทีนี้ค่ะถ้าใครนะคะโสดสนิทแล้วยังไม่ได้มีตัวละครมาเพิ่มเนี่ยอลิสมองว่าต้องไปโฟกัสเรื่องของการงานการเรียนเป็นหลักแหละเพราะเราถือว่ามีปัญหามีภาระงานเข้ามาแต่ก็ต้องบอกว่าภาระงานภาระเรียนต่างๆเนี่ยจะพาคนที่หน้าหมายปรองสิไม่ใช่สิจะพาคนที่ถูกสเปคถูกใจคนหรือมีใจวิวเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนอะไรประมาณนี้หรือแม้จะเป็นตัวรุ่นพี่รุ่นน้องมันได้หมดเลยใครใกล้ชิดคุณช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่าอันตรายใครจะไปใครที่จีบชาวราศีธนูแล้วมาส่องว่าคอนโซลเขาเป็นยังไงเนี่ยรีบเข้าตอนนี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาหลงนะใครไปเทคแคร์เขามากๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเปิดใจมากๆเลยแต่ทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะว่าตัวปัญหามีไหมมีปัญหามีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกไม่ใช่สิอุปสรรคสำหรับตัวอุปสรรคนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอัตราของชาวราศีธนูนั่นเองแต่ไม่ใช่อัตราที่อันตรายแบบโอ้โหร้ายแรงแล้วน่ารำคาญอะไรขนาดนั้นเป็นอัตราแห่งความไม่แน่นอนของตัวเองนั่นแหละคุณเคยเห็นว่าแบบมีอัตราไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรก็เลยแบบว่าสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณนี้ดังนั้นพอมันมาอยู่ในจุดของตำแหน่งปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายให้จุดยืนของคุณมันเขวมันสั่นคลอนและสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยกลับกลายว่าคุณหาไม่เจอทีนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ไปมองคนผิดชอบคนผิดชอบคนมีเจ้าของบ้างต้องการคนที่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะต้องการคนโดยที่บางทีไม่มองในเรื่องของศีลธรรมอ่ะระวังนะจ๊ะชาวธนูนี่เป็นแค่นี้แหละปัญหาก็แรงแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากจะเตือนหรืออยากจะบอกอะไรกับชาวธนูบ้างนะคะโอเคการเดินทางนะคะการเดินทางเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับตัวธนูอะค่ะถ้าเดือนนี้คุณมั่นใจแล้วคุณมีสติมากพอกับสิ่งที่อลิสพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วคุณพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะแบบเปิดใจให้กับใครสักคนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการเปิดใจเป็นเดือนที่ดีแห่งการเดินทางที่จะเรียนรู้ผู้คนแต่อยากให้เรียนรู้แบบไปเรื่อยๆคุณใช้ความเร็วเกินไปคุณใช้ความเร็วมาตลอดตั้งแต่ที่คุณรู้จำความได้หรือแม้แต่คุณมีความรักมากี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเร็วอ่ะคุณสังเกตนะมันพลาดแต่ถ้าคุณแม่นแล้วคือเป้าคุณแม่นแล้วคุณใช้ความเร็วอันนี้อลิสไม่ห้ามแต่เดือนนี้มันยังไม่แม่นไงมันยังไม่แบบโฟกัสได้ถูกจุดหรือเล็งได้ตรงเป้ามันเลยทำให้คุณต้องช้าลงนะคะแล้วเล็งเป้าให้แม่นยำจากนั้นคุณจะได้คนที่ใช่ได้ความรักที่ดีกลับมาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทบทวนตัวเองค่ะเป็นเดือนแห่งการที่เราหาตัวเองด้วยแล้วก็หาความต้องการที่เป็นคำว่าตรงกลางของเราอ่ะได้ดีจริงๆนะคะก็ถือว่าแบบธนูจบสวยอยู่นะสำหรับคนโสดทั้งหลายจบสวยอยู่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะอลิสมานั่งทำคลิปให้คุณได้มาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนี่แหละก็คือกดไลค์กดแชร์นี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะตอบแทนอลิสได้ดีที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ